่อนจะตัดสินใจในเรื่องใดควรตั้งสติและทบทวนให้ดีก่อนวรเดชศิวะเตชานนท์ประธานบริหารบริษัท ERA Franchise ประเทศไทยจำกัดหรืออีราผู้ที่ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws วายโซย่าอาหารเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM ค่ะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ7:30 น.ถึง8:00 น.ก็คือหลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาติจำง่ายๆนะคะกับเรื่องราวของแขกรับเชิญมีทั้งแง่คิดประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ใครที่อยากมีบ้านของตัวเองใครที่อยากขายบ้านใครที่อยากซื้อบ้านรวมไปถึงซื้อที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่บ้านที่ทาวน์เฮาส์ทุกอย่างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่อยากให้พลาดรายการนี้เลยนะครับเพราะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะเนื่องจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านเป็นประธานบริหารนะคะของบริษัท ERA Franchise ประเทศไทยจำกัดนะฮะหรือว่าอีรานะฮะเป็นเจ้าของบริษัทอีราก็ว่าได้นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับจากคุณวรเดชศิวะเตชานนท์ครับปุ๊กถามนิดเดียวนะครับอีรานี่คือที่เราเห็นตามที่ต่างๆโฆษณาซื้อขายบ้านหรือเปล่าใช่ครับใช่คือเป็นของพี่ใช่งั้นหนูฝากขายบ้านหลังนึงได้ได้ซื้อบ้านก็ได้อ๋อซื้อบ้านซื้อบ้านขายบ้านซื้อบ้านให้เช่าไหมเกี่ยวกับเช่าไหมมีอ๋อมีบริการให้เช่าด้วยครับคือ ERA เนี่ยเป็นแฟรนไชส์จากอเมริกาเป็นระบบแฟรนไชส์จากอเมริกาที่เข้ามาในเมืองไทยนี่ครบ25 ปีโอ้นานเหมือนกันนะคะ25 ปีก็นานเราทำทั้งซื้อทั้งขายทั้งเช่าเซ้งทั้งบ้านใหม่บ้านมือสองที่ดินการลงทุนทำหมดทาวน์เฮาส์ก็ได้คอนโดได้หมดเลยโกดังได้เก็บของครับที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็รวยยุ่งเลยพอมีนะครับพอมีให้ยืมสัก100 ล้านพอมีนะคะคุณผู้ฟังคะคือต้องเรียนเลยว่า1 ใน 4 ปัจจัยของชีวิตคนเราก็คือบ้านนะฉะนั้นใครๆก็ใฝ่ฝันว่าทำงานเก็บเงินขอมีบ้านสักหลังครับนะเราจะคุยกันนะคะว่าในธุรกิจนะที่ทางพี่วรเดชทำทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างพี่ครับสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างณวันนี้ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยไม่ตกนะการซื้อหาบ้านยังคึกคักอยู่เหรอหลายคนบอกเศรษฐกิจมันเงียบนะมันจะชะลอกันไหมคือของไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมีเซกเตอร์ตรงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีหลักๆอยู่2 อันค่ะผมไม่พูดถึงเรื่องก่อสร้างเรื่องอะไรนะเอาเรื่องการซื้อขายเนี่ยมันมีหลักความรู้พี่ผู้ฟังด้วยเป็นพื้นนะ หลักอยู่2 อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยโครงการใหม่ค่ะกับอย่างที่2เนี่ยคือรีเซลคือบ้านมือสองที่ดินเอามาขายใหม่ครับแล้วที่ส่วนใหญ่เวลาเราคุยกันเนี่ยตลาดอสังหาดีไม่ดีเราคุยกันแต่เซกเตอร์ของ new project developmentพวกบ้านคอนโดเปิดใหม่ขายหมดไหมจองหมดไหมใช่เพราะตรงนั้นเนี่ยคุณปุ๊กครับผมเรียนงี้เวลาเขาขึ้นโครงการทีเป็นพันล้านเนี่ยเขาก็มีงบในการประชาสัมพันธ์เยอะขายดีขายไม่ดีคนจับตามองขายไม่ดีขายได้ช้ากลายเป็นภาพของตลาดทั้งหมดไปซึ่งความจริงไม่ใช่ซึ่งความจริงไม่ใช่งั้นปุ๊กขออนุญาตถามพี่เรศมันแบ่งสัดส่วนได้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ใหม่บ้านเรือนใหม่เนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าปีที่ผมเริ่ม ERA เนี่ยปี2536มีคน projection มีสื่อแห่งหนึ่งสื่อภาษาอังกฤษเขา projection ว่าณวันนั้นไว้ว่าตลาดรีเซลเนี่ยประมาณ 150,000 ล้านอันนี้คือตัวเงินตัวเงินนะแล้วอันนี้คือรีเซล2ถึง 150,000 ค่ะครับณวันนี้เนี่ยและมีการพูดคุยกันว่าตลาดรีเซลเนี่ยจะใหญ่กว่าตลาด new projectในอนาคตณวันแต่โชคร้ายคือหน่วยงานภาครัฐไม่มีใครเก็บตัวเลขรีเซลเลยแค่นี้งานเขาก็เยอะแล้วมั้งทุกวันนี้เขาก็เยอะ ทั้งที่มันเก็บได้ง่ายมาก
ง่ายเหรอคะเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าบ้านหลังไหนอยู่ในสถานะซื้อขายกันอันนี้พวกพูดแทนเจ้าหน้าที่เลยนะเข้าใจเข้าใจจะให้รู้ได้ยังไงครับคุณวรเดชผมจะไปรู้เหรอว่าบ้านนี้กำลังประกาศขายเวลาเขาประกาศขายเขาก็ไม่เคยมาแจ้งสัมภาระเขาไม่เคยมาบอกที่ดินนี่นาามีเหตุผลภาครัฐเขาก็มีเหตุผลของเขาตอนประกาศขายไม่บอกไงแต่ตอนเมื่อขายได้แล้วมันต้องไปแจ้งจดทะเบียนโอนที่ภาครัฐนะที่สำนักงานเขตแสดงว่าเราเช็คกับกรมที่ดินได้ได้แต่ว่าแต่วันนี้เนี่ยการเก็บข้อมูลตรงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยแอคทีฟเต็มที่นะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญตรงนี้มากขึ้นงั้นปุ๊กถามแทนภาครัฐเลยว่าการเก็บข้อมูลเก็บสถิติดังกล่าวตลาดรีเซลเนี่ยนะไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ใหม่มันจะมีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติมีประโยชน์อะไรกับภาครัฐกับประชาชนครับพี่มีหลักๆเลย2อย่างผมได้ยินท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านพูดมาตั้งแต่สมัยท่านดร.สมคิดในยุคแรกนะครับแล้วผมก็ได้ยินคุณกรณ์ที่จาติกาวนิชพูดแล้วผมก็ได้ยินอีกหลายท่านพูดมาเนี่ยแม้กระทั่งท่านรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐมนตรีคลังณปัจจุบันนี้ก็พูดคือรีเซลเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ถ้ามีการเก็บข้อมูลได้ประโยชน์อะไร1มันเป็นดัชนีอย่างหนึ่งครับชี้วัดอะไรครับชี้วัดเศรษฐกิจถ้าคนซื้อขายบ้านเยอะเศรษฐกิจดีมีเงินไปซื้อบ้านวันนี้เรามองแต่ด้านของอสังหาริมทรัพย์ New Project ตรงนี้เป็นอีกก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ด้วยค่ะ2ถ้าเราสามารถให้การสนับสนุนธุรกิจนี้ดีไทยเป็นประเทศเดียวเกือบจะเป็นประเทศเดียวในอาเซียนมั้งครับที่ไม่มีพรบในหน้าตัวแทนนะอ๋อเหรอไม่มีนะประเทศอื่นเขามีพรบในหน้าตัวแทนเขามีกันแล้วขอโทษนะถามเป็นความรู้สาระสำคัญของพรบในหน้าตัวแทนในประเทศอื่นๆเนี่ยมันประมาณไหนแล้วการที่เราไม่มีเนี่ยมันเป็นข้อดีหรือข้อเสียครับค่ะเหมือนกับการอยู่ร่วมกันไม่มีกฎหมายอะอุ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ก็เสี่ยงหน่อยนะพี่จะขายเท่าไหร่พี่จะอะไรใช่ไหมใครอยากทำอะไรก็ทำใครอยากวางยังไงก็ทำพอทำเสร็จผมยกให้ตัวอย่างง่ายๆมันมีเหตุมาตลอดผมเคยเก็บข่าวต่างๆในอดีตนะค่ะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยมิจฉาชีพผมใช้คำว่ามิจฉาชีพนะไม่ได้หมายถึงตัวแทนนะมิจฉาชีพเนี่ยถ้าเห็นบ้านไหนล้างๆเนี่ยก็จะแต่งตัวดีหน่อยแล้วงัดเข้าไปไปนั่งอยู่ในบ้านนั้นน่ะแล้วเหมือนกับเขียนป้ายว่าขายไปสวมรอยขายบ้านเขาก็มาติดขายอยู่อย่างนั้นล่ะบูมนานแล้วไงไม่มีคนสมัยนี้ยังมีไหมอันเคสนี้ประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านถ้ามีเมื่อไหร่แจ้งปุ๊บปุ๊บทำรายการสถานีประชาชนโอ้ดีดีดีโอ้ดีจะได้เตือนจะได้เตือนโน้ตถ้ามันกล้าคิดทำขนาดนั้นเราก็มีโอกาสตกหลุมง่ายทรัพย์สินเนี่ยแบงก์ยึดแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีคนดูแลล้างเลยในอดีตต้นไม้ขึ้นใช่คนพวกนี้งัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเขียนป้ายติดหน้าบ้านลูกค้าที่เห็นอยากซื้อคือติดต่อใครไม่ได้ค่ะโทรปุ๊บก็พยายามคุยหวานล้อมให้วางเงินมัดจำแล้วก็บายบายครับอ๋อหลอกเอาเงินมัดจำเขาหลอกเอาเงินมัดจำนี่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวฟังรายการเราตลอดทั้งวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รู้เลยนะคะว่าจะซื้อบ้านสักหลังทำยังไงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยนะเพราะวันนี้เราได้ระดับปรมาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์มาคุยกันนะคะส่งคำถามเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live ของเรานะคะก็คือ OK Mass เดี๋ยวทีมงานก็จะเอาคำถามส่งให้ดิฉันข้างในหรือว่าจะส่งเข้ามาทาง ID Line ของเรานะคะ @okmass ก็ได้แต่เราคุยเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเข้มข้นแล้วก็จะช่วยคุณผู้ฟังที่สนใจอยากซื้อบ้านหรือที่ดูผ่านทาง Facebook Live แต่ทั้งนี้ต้องเลี้ยวมาเรื่องของประวัติของพี่วรเดชสักนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าที่พี่เขาแนะนำขนาดนี้เขาเชี่ยวเขาชาญขนาดไหนรับประกันถ้าไม่ใช่ตัวจริงรายการห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มไม่ได้เชิญมาแน่นอนนะฮะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 โลกแห่งอนาคตเริ่มต้นแล้ววันนี้ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความแรง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรผสานความประหยัดน้ำมันพร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีค่า CO2 ต่ำสุดๆไม่พลาดทุกการติดต่อกับ iConnect ระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจาก Kenwood พร้อม Built-in Navigator และ Cruise Control คุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกวายโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่วายโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th
นี่คุณออนอุมาหาบริษัทท่องเที่ยวเชิญสัมภาษณ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามารถครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7780-4เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนข่าวโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมโภชนาการการกีฬาสำหรับภาวะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560ณอาคารกีฬานิมิบุตรภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชนโดยจัดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านสอบถามเพิ่มเติมโทร026187781-4ต่อ115หรือ086-341-9978รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มนะคะท่านผู้ฟังคะเราพูดคุยกันนะคะกับพี่วรเดชศิวะเตชานนท์นะคะก็คือประธานบริหารของบริษัท ERA Franchise ประเทศไทยจำกัดหรือว่า ERA ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยรายใหญ่25ปีครับผมแล้วนะฮะโอ้โหก็นานพอสมควรพี่อะไรเด็กคะขออนุญาตนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้57 57ครับอยู่ในธุรกิจนี้มานานแค่ไหนผมเคย ก็อยู่มาประมาณเกือบ30ปีนะแสดงว่าก่อนทำอีราพี่ก็อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ใช่ครับใช่แล้วในส่วนของครอบครัวพี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณพ่อหรือคุณแม่มาทำธุรกิจแนวนี้มาก่อนไหมคะครอบครัวผมเนี่ยเหมือนครอบครัวพื้นฐานทั่วไปคนไทยยุคเก่าคุณพ่อทำงานบริษัท คุณแม่มีหน้าที่ทำกับข้าวดูแลลูกแม่บ้านแม่บ้านแต่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาก่อนเลยคุณพ่อผมทำทัวร์ ทำทัวร์ด้วยแต่ลูกไม่ได้ไปทำทัวร์แค่นั้นนะคุณผู้ฟังพยายามเหมือนกันแต่ทำไม่ได้ไม่ชอบไม่ถนัดครอบครัวใหญ่ไหมคะพี่วรเดชครอบครัวผมมีพี่ชายคนนึงน้องชายคนนึงอ๋อลูกสามคนถือว่าไม่เยอะนะสามคนครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็ธรรมชาติปกตินะคะแล้วในครอบครัวของพี่วรเดชเนี่ยเวลาที่การเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูลูกๆยังไงบ้างครับพี่ในยุคนั้นเนี่ยเราอิสระมากคนจีนหรือเปล่าเนี่ยขออนุญาตใช่โอ้คนจีนก็ได้อิสระอยู่ไม่ดุไม่เฮียบไม่มีครับคือคุณพ่อเนี่ยจะไม่เท่าที่จำได้ไม่เคยตีเลยอุ้ยจริงเหรอคะไม่เคยดุเลยปุ๊กเคยได้ยินไม่ใช่คดีกับบ้านปุ๊กก็มีคนจีนกับการตีลูกนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยถ้าไม่ตีนี่แปลกแต่บ้านพี่ไม่ตีลูกเหรอไม่มีเลยแสดงว่าไม่ดื้อไม่ดื้อคือเราพี่น้องเราเนี่ยต่างคนต่างอยู่หน้าที่อะไรต่างเขาถูกสอนให้ทำตามหน้าที่และมีระเบียบเป็นหลักพูดจริงเหรอจริงไอ้การว่าถูกสอนให้ทำตามหน้าที่มีระเบียบวินัยเนี่ย คุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ชมรายการเราอยู่จะบอกเลยว่าสอนไม่ได้สักที มันยากมากเลยนะบางคนเขาบอกนะบอกให้ลูกก่อนนอนเตรียมเสื้อผ้าชุดนักเรียนนะทำได้2วันวันที่3มันลืม ลูกรองเท้าถุงเท้าเตรียมบอกได้5วันลืมอีกแล้ว ผมยังสอนลูกผมไม่ได้เลย จริงๆนะงั้นพวกต้องถามว่าวิธีสอนลูกของคุณพ่อคุณแม่พี่ที่ทำให้พวกพี่แบบสามารถอยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในระเบียบวินัยได้ท่านมีวิธีสอนยังไงผมจำไม่ได้นะว่าท่านสอนยังไงนะแต่ผมรู้แต่ว่าทุกวันเนี่ย6:30ผมต้องตื่นแล้วต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วลงมานั่งทานข้าวกับคุณพ่อเนี่ย7:00ออกจากบ้านคำถามเป็นอย่างนี้ทุกวันถ้าไม่ทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเราไม่เคยไม่ทำมีขู่ไม่มีบอกไหมว่าถ้าลูกไม่ทำเดี๋ยวพ่อจะตีคือเช้าเนี่ยก็จะมีเด็กที่บ้านช่วยคุณแม่ตั้งโต๊ะอาหารตอนเช้าเสร็จปุ๊บเราตื่นปุ๊บเราก็แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวลงมานั่งทานเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถไปเรียนถึงบ้านการบ้านเสร็จทุกอย่างทานข้าว2:00เป้งเข้านอนแล้วพี่ไม่มีแบบไปเล่นจนไม่ทำการบ้านหรือว่าดูโทรทัศน์เพลินหรือว่าสมัยก่อนบ้านมีโทรทัศน์เครื่องเดียวบางบ้านไม่มีด้วยใช่มีโทรทัศน์เครื่องเดียวครับแต่ก็ไม่ไปเล่นอย่างอื่นเหรอไม่ไปเล่นอย่างอื่นโอ้ยมันไม่เหมือนยุคนี้ยุคลูกเรานี่มันมีเล่นตลอดเวลายุคก่อนไม่มี
น้อยมากแล้วก็ถึงเวลาเรียนก็เรียนถึงเวลากลับบ้านก็กลับมีจังหวะขี้เกียจไหมมีจังหวะเกเรไหมตอนเด็กไม่มีเฉยๆมากผมพี่น้องสามคนเนี่ยไม่มีพี่ชายผมค่อนข้างจะคาวบอยหน่อย uh-huh. นะแต่ว่าผมกับน้องผมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรถามหน่อยเรียบมากพ่อแม่พี่สอนลูกเรื่องอะไรบ้างอะทำไมมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้จะได้เอาไปสอนลูกตัวเองบ้าง เขาพูดยังไงเขาดูห่างๆเขาคุณแม่ดุคุณแม่เนี่ยดุแต่คุณพ่อไม่ตีไม่ตีครับโอเคโอเคไม่เคยตีไม่เคยอะไรเลยไม่เคยพ่อผมไม่เคยอารมณ์เสียมองอย่างเดียวมองแล้วซื้อของให้โอ้โหทำให้เราแบบเขาไม่ว่าเราเราก็เล่นอยู่ในขอบเขตของเราแล้วถึงวันผมกับน้องเนี่ยสมัยก่อนมีร้านของเล่นไม่ทราบถ้าวัย50ขึ้นไปจะรู้นะห้างอมรสมัยก่อนมีอยู่ห้างเดียวใช่ไหมจำได้นะแต่ปุ๊บไม่ถึงห้าสิบปุ๊บฟังผู้ใหญ่เล่ามาปุ๊บไม่ถึงอีกไกลคุณผู้ใหญ่ไกลแล้วจะมีตรงเพชรตรงโรงหนังเมโทรอ่ะสะสมเงินไปซื้อเหรอคะผมจะได้ไปที่นั่นเดือนละครั้งแล้วอยากได้อะไรหยิบเลยไม่ต้องห่วงหยิบไปเลยชิ้นเดียวเกิดจากทำความดีความชอบก่อนไหมถึงได้รับรางวัลได้เป็นปกติเดือนละหนต้องได้ไปแล้วก็มันก็เด็กเนาะอยากได้นี่เขาก็ให้มีขู่ไหมว่าถ้าเกิดทำตัวไม่ดีนะจะไม่ให้จะไม่ซื้ออ๋อเหรอคะหรือเพราะเราอยู่ในกรอบก็ไม่รู้นะผมเป็นเด็กดีมากเราก็ผมเคยบอกไงมีคนถามผมบอกว่าผมเป็นเด็กที่มีชีวิตลำบากในครอบครัวที่สบายเขาก็ถามผมมันเป็นยังไงหมายความว่ายังไงมีชีวิตที่ลำบากในครอบครัวที่สบายผมได้ทุกอย่างอ่ะตื่นพ่อแม่มีบ้านมีรถมีคนขับรถมีทุกอย่างอ่ะมีฐานะว่าอย่างนั้นแต่ผมรวยแต่ไม่ลำบากหน้าที่ไม่ลำบากแต่ผมอยากทำอะไรให้เหมือนเพื่อนอ่ะอยากลำบากอยากทำอ่ะอยากซนอ่ะแต่มันไม่ได้ซนอ่ะคือเขาจะมีคนดูแลเราอยู่ตลอดจะอะไรเขาก็ทำให้เรามีหน้าที่ไปเรียนนอนให้หลับตื่นมากินให้ได้แค่นั้นอ่ะเพราะว่าเป็นเพราะว่าทำจิตสำนึกพวกพี่เป็นเด็กเรียบร้อยกันหรือเปล่าอาจจะเอาใช่เป็นเด็กเรียบร้อยมั้งเพราะว่าบางคนนะก็รวยเหมือนกันนะอย่างพี่เนี่ยแต่ว่าโหก็มาหาซนมาหาเซียนแต่พวกพี่ไม่เป็นอย่างนั้นถึงจะมีคนตามใจถึงอาจจะเพราะเราไม่ได้รวยมากนะแต่ว่าข้อสำคัญคือเราคิดเป็นสเต็ปมั้งในช่วงประถมอนุบาลประถมเนี่ยเราก็อยู่ในกรอบของเราโอ้โหแต่พอมัธยมนี่คุณอีกเรื่องแล้วนะประถมพี่เรียนที่ไหนมัธยมเรียนที่เซนจอนอ๋อเซนจอนครับสมัยนั้นต่อกันเลยไหมประถมก็เซนจอนมัธยมก็เซนจอนต่อตอนเรียนอนุบาลเนี่ยอยู่โรงเรียนบุพผานุกูลตรงสีลมค่ะพ่อบ้านอยู่สาทรค่ะต่อมาคุณพ่อย้ายมาอยู่พหลโยธิน24ก็เลยเรียนเซนต์จอนเพราะใกล้มาให้ยายพราครับผมใกล้ตอนนี้ก็ยังเรียบร้อยไม่มีอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่อยากเหลือเกินอยากกลับบ้านสายอ๋ออยากอยู่บ้านอยู่โรงเรียนเย็นเย็นแล้วได้ไหมแอบวันหนึ่งแอบคือปกติพี่กลับบ้านยังไงคนขับรถมารับหรือว่ากลับตอนเช้าเนี่ยเขามาส่งแต่เย็นเนี่ยมีรถโรงเรียนไปส่งแต่รถโรงเรียนมันออกเร็วไงเราก็ไปไม่ทันตกรถแกล้งไปไม่ทันมันซะงั้นให้มันกลับเราเล่นกับเพื่อนแล้วเราจะกลับยังไงเดินฮะโอ้โหแล้วแม่ไม่ห่วงตาหรือไม่มีมือถือนะสมัยก่อนไม่มีสมัยก่อนเขาก็หากันวุ่นเลยสิแม่ก็โทรไปบอกพ่อพ่อก็ให้คนขับรถหาวนดูเดินฮะคือรถเมย์ไม่เป็นเดินจากโรงเรียนเซนต์จอนไปพหลโยธิน24จำทางได้จำทางได้คือจำมันตรงอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ไกลว่าไปมันก็ไม่ไกลมากแต่ว่ายังไม่ถึงบ้านเลยครับตายอย่างนี้ไม่ไหวคนเดียวแม่โดนฟาดเลยไม่โดนอีกเขาก็ถามว่าเพราะอะไรเขาถามว่าทำไมแล้วปุ๊บมันเป็นอย่างนี้เดินกลับบ้านเมื่อก่อนมันเป็นคลองโยธินเนี่ยซ้ายขวาเป็นคลองไม่ใช่เหมือนอย่างทุกวันนี้หรอกแล้วเดินไปเนี่ยมีคนเอาลวดหนามทิ้งไว้เหยียบลวดหนามแล้วกลิ้งเกี่ยวขาลงไปในคลองโอ้ตายแล้วมืดเลยยังไม่ถึงบ้านแถมได้เงินกลับมาด้วยแล้วแถมตกน้ำมันทรมานใจคนเป็นพ่อแม่มากแล้วกลัวพ่อแม่รู้รีบเข้าบ้านเลยอาบน้ำล้างหมดทำเฉยแล้วมีไม่มีร่องรอยเหรอมีสิครับเลือดไหลเต็มเขาก็มองแล้วเขาก็ถามไปทำอะไรมาเขาบอกอย่าทำนะเราก็ไม่ทำอีกเลยนี่คือปฐมมีหนเดียวที่จำได้ที่อยากลำบากอยากจะกลับบ้านเหมือนคนอื่นเขาพี่ให้เหตุผลคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ถาม
ขาทำแผลให้เขาบอกอย่าทำอีกนะไอ้เราก็นั่งเกรงแล้วโดนแน่เลยงานนี้ไม่โดนครับพ่อแม่พี่จะดีมากเลยนะไม่เคยตีไม่เคยพ่อแม่พี่นี่แต่คุณแม่นี่จะมีไม้อยู่อันนึงขู่คุณพ่อไม่เคยว่าคุณแม่ขู่ตลอดตีแต่โต๊ะนี่พี่ฮะถ้าเกิดคนที่ฟังรายการปุ๊บก็ต้องบอกเลยนะเขานั่งรถมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาฟังกันเป็นครอบครัวเยอะแล้วถ้าเกิดลูกที่เขาฟังอยู่เขาบอกว่าเห็นไหมคะคุณพ่อคุณแม่บ้านนี้เขาไม่เห็นตีไม่เห็นดุกันเลยลูกเขาก็ดีเขาก็ยิ่งกว่าพ่อกับคุณแม่ดุมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคะเนี่ยหนูเลยต้องมีการแสดงออกสูตรนี้นี่สามารถยืนยันได้มันเป็นสัจธรรมไหมหรือว่ามันเป็นกรณีเฉพาะผมว่ามันแล้วแล้วแต่ช่วงเวลาของบ้านเมืองสังคมแล้วก็ความการพัฒนาของเด็กด้วยนะแต่เด็กสมัยนี้ดุเหรอยิ่งดุยิ่งไปนะผมว่านะพี่อย่ามาหาส่วนร่วมกับผมปุ๊กยังดุอยู่ปุ๊กยังมาแนวดุอยู่ปุ๊กแนวดุเหรอไม้เหลียวโอ้โหพี่ปุ๊กนี่ลูกปุ๊กตีปุ๊กถูกตีมาไงปุ๊กถูกตีมาปุ๊กก็เลยมีความรู้สึกว่าตีได้ลูกเพราะเราถูกเขาอย่าไปตีเขาแต่บางครั้งมันก็ยังเคยสอนผมก่อนจะโมโหให้นับ1 2 3อย่าโมโหก็ได้จะพยายามแต่ว่าในส่วนของการเรียนของพี่เนี่ยนะครอบครัวอบอุ่นขนาดนี้แสดงว่าต้องเรียนดีเพราะว่าเป็นคนมีความรู้ผมเรียนเก่ง3 4สบายเลยคือไม่ใช่สมัยก่อนเป็นเปอร์เซ็นต์อ๋อโอเคนะเกินไม่ทันสมัยก่อน 80 90อะไรอย่างเงี้ยเลยป่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ผมได้เกิน 95% ตลอดป .1 2 3ผมได้95สา97ตลอดผมอยู่ใน1 2 3ตลอดถึงว่าทำไมพ่อแม่ไม่ดุก็เรียนดีนี่นะแต่หลังจากนั้นมาลงเรื่อยๆอ้าวทำไมล่ะก็ไม่ทราบจาก95 97ลงมา80 80เสร็จลงมาถึงจบที่ประมาณ 70% ตอนนี่คือที่เซนจอนเซนจอนเซนจอนนี่คือพี่เรียนทั้งมต้นมปลายที่เซนจอนผมเรียนอนุบาลถึงป.7สมัยก่อนมีป.7 แล้วพอเข้ามัธยมพอเข้ามัธยมเนี่ยบังเอิญคุณพ่อไปได้มีโอกาสไปรับใช้ท่านพญาพระรถราชาท่านพญาพระรถตอนนั้นเป็นผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธครับก็เลยบอกว่ามีลูกกี่คน3คนครับ3คนแต่คนโตน่ะอยู่กรุงเทพคริสเตียนเขาจะจบแล้วล่ะก็มีผมกับน้องเหลือ2คนครับลูกชายหมดฮะลูกชายหมดเอามามาสอบถ้าได้ถ้าได้ฉันจะดูแลท่านพูดเอามาสอบแต่เรียนวชิราวุธไม่ได้กลับบ้านไม่ใช่เหรอมันต้องประจำแล้วก็มันเลยสิครับครับลูกมันเลยคราวนี้อ๋อเหลือกลายเป็นข้อดีแล้วมันแตกต่างกันเหรอระหว่างชีวิตที่เคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มีระเบียบวินัยแต่วชิราวุธก็ระเบียบวินัยสูงมากนั่นแหละคือสิ่งที่สนุกยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่อ๋อเหรอคะเพราะว่าเข้าไปสอบบังเอิญทั้งพี่ทั้งน้องสอบได้อืมก็เลยเก่งซะขนาดนี้ก็ต้องได้บ้างก็สอบได้อาจจะสมัยก่อนคู่แข่งไม่เยอะเนาะถ้าเป็นอย่างนี้คงแย่นะจ้ะถอมตัวเข้าไปแต่พอไปเรียนที่วชิราวุธก็คือเรียนในระดับมัธยมมัธยมวชิราวุธจะได้กลับบ้านแค่เดือนละครั้งเมื่อก่อนอ๋อเดือนละครั้งด้วยไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์กับวันเสาร์ตอนบ่ายเข้าโรงเรียนวันจันทร์เช้าครับโอ้โหท่านผู้ฟังคะชีวิตของเด็กผู้ชายอยู่ในโรงเรียนประจำจากเด็กที่เรียบร้อยมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบไม่เคยต้องใช้ไม้ตีพวกอยากรู้จังเลยว่ามันจะเป็นยังไงคืออันนี้พวกสันนิษฐานนะหนึ่งใจแตกเลยกับสองก็ยังเนียบคงสภาพเส้นตรงไม้บรรทัดได้นะวันพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวนะของเจ้าของบริษัทอีราพี่วรเดชกันต่อค่ะนะฮะเดี๋ยวเราลาไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7871-4เอกลักษณ์แห่งตัวตนที่แตกต่างเอกสิทธิ์ใหม่เหนือกฎเกณฑ์ The New Isuzu New X แตกต่างด้วยดีไซน์ภายนอกสปอร์ตหรูเหนือกว่าด้วยห้องโดยสารกว้างสบายโดดเด่นด้วยคุ้มพลัง 1.9 และ 3.0 DTI Blue Powerเอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ The New Isuzu New X Signature of Privilege Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th
นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแดลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7780-4ฝากไว้ให้คิดจากพระพุทธาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลธรรมปฏิสันถานเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อทั้งสองพระองค์ทรงถามถึงสุขภาพอนามัยและการอยู่สำราญแห่งอิริยาบถของหลวงปู่ตลอดถึงทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุจฉาว่าหลวงปู่การละกิเลสนั้นควรละกิเลสอะไรก่อนหลวงปู่ถวายวิสัชนาว่ากิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแดลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7780-4ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลพุทโธเป็นอย่างไรหลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปโปรดญาติโยมที่กรุงเทพเมื่อวันที่31มีนาคม2521ในช่วงสนทนาธรรมญาติโยมสงสัยว่าพุทโธเป็นอย่างไรหลวงปู่ได้เมตตาตอบว่าเวลาภาวนาอย่าส่งจิตออกนอกความรู้อะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่าไปยึดความรู้ที่เราเรียนกับตำรับตำราหรือจากครูบาอาจารย์อย่าเอามายุ่งเลยให้ตัดอารมณ์ออกให้หมดแล้วก็เวลาภาวนาให้มันรู้จากจิตของเรานั่นเองจิตของเราสงบเราจะรู้เองต้องภาวนาให้มากๆเข้าเวลามันจะเป็นของมันเองความรู้อะไรๆให้มันออกจากจิตของเราความรู้ที่ออกจากจิตที่สงบนั่นแหละเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งถึงที่สุดให้มันรู้ออกจากจิตเองนั่นแหละดีคือจิตมันสงบทำจิตให้เกิดอารมณ์อันเดียวอย่าส่งจิตออกนอกให้จิตอยู่ในจิตแล้วให้จิตภาวนาเอาเองให้จิตเป็นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละแล้วพุทโธนั่นแหละจะผุดขึ้นในจิตของเราเราจะได้รู้จักว่าพุทโธนั้นเป็นอย่างไรแล้วรู้เองเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมายร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัด